างก็จะเป็นอย่างนี้ช่วงกิโลที่22-23ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้ามันสว่างเนี่ยวิ่งได้นะครับผมแล้วถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกพี่ว่ามันก็เป็นครอสคันที่หน่อยๆครับก็น่าจะได้อยู่จุดสตาร์ทเขาวิ่งทะลุหมอกนะครับตอนนี้ก็3 ทุ่มนะครับผมก็ใช้เวลาเดินทางมาประมาณ10 ชั่วโมงเลยนะครับ11 โมงมาถึงประมาณ2 ทุ่มนะครับนี่ก็3 ทุ่มตอนแรกรถก็บอกว่าจะถึง5 โมงเย็นนะครับแต่ก็อาจจะเป็นวันหยุดยาวก็เลยมาเลทนะครับนี่ก็จุดรับบิ๊บตอนนี้ก็เก็บแล้วนะครับทีมงานนะครับเก็บแล้วใช่ไหมครับเก็บแล้วครับผมอ๋อสวัสดีครับแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าก็ยังมีอยู่ให้มารับแล้วสมัครหน้างานได้ไหมหน้างานนี้ไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมครับผมได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟันรัน5 โลก็ได้ครับได้นะครับครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีโอ้ยบรรยากาศสวยเลยอันนี้ก็ชื่ออะไรนะทีมครับผมน้องทีมใช่ไหมคือพี่ก็กะจะมาเร็วหน่อยแล้วก็เผื่อจะไปดูสนามแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาถึงดึกอย่างนี้ไงเป็นยังไงบ้างครับสนามความชันสนามความชันก็ประมาณ500ครับ500ใช่ไหมแต่เห็นก็มากับเพื่อนเพเซอร์เขาบอกว่ามีทางเป็นลูกลังบ้างใช่ครับคือตรงนี้คือเนี่ยเขาคาดหมายครับว่าตอนมาสำรวจเส้นทางตอนนั้นน่ะตรงนั้นยังไม่ได้ทำยังไม่ทำทางเพิ่งทำทางเมื่อประมาณ2 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ครับก็เลยกลายเป็นแบบก็ไม่เป็นไรก็เหมือนคอสคันที่เล็กๆน้อยๆแต่ดูแล้วโหนี่อากาศเย็นดีทีเดียวแต่มีเรื่องที่ต้องระวังอีกเรื่องนะครับตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเขาคาดหมายเหมือนกันครับคือตรงช่วงระยะประมาณ22 กิโลเมตรกับ23 กิโลเมตรครับระยะทางประมาณสัก300 เมตรครับตรงนั้นน่ะมันฝนตกหนักครับช่วงที่ผ่านมาทำให้ทางตรงนั้นน่ะมันเละครับกิโลที่22-23ใช่ครับมันค่อนข้างจะมีหลุมบ่อครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกไม่ค่อยแรงมันเริ่มแห้งแล้วครับอะไรจะมีหลุมบ่อบ้างมีไฟไหมตรงนั้นไม่มีไฟครับแต่ว่าจะมีระยะตรงนั้นก็คือค่อนข้างจะสว่างครับเราก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ครับอุ้ย22-23 กิโลนะปล่อยตีสามนะบางคนไปเร็วเนี่ยอาจจะยังมืดนะอ๋อครับแต่เจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ครับต้องติดเฮดแลมป์ไปด้วยตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้น้ำตรงนั้นเลยครับผมได้ครับได้ครับก็คือเฮดแลมป์เตรียมทางก็จะเป็นอย่างนี้ช่วงกิโลที่22-23ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้ามันสว่างเนี่ยวิ่งได้นะครับผมแล้วถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกพี่ว่ามันก็เป็นครอสคันที่หน่อยๆครับก็น่าจะได้อยู่นะครับพี่ว่าโอเคแหละแต่มีก็ถือว่ามีความหลากหลายก็คือจุดนี้ทางรีสอร์ทก็จะมีมาแจกน้ำของรีสอร์ทเองด้วยใช่ไหมใช่ครับมีห้องน้ำเข้าด้วยนะครับรีสอร์ทชื่ออะไรอ่ะเป็นของน้ำโมแลนด์ครับน้ำโมแลนด์นะครับโอเคแหละนิดหน่อยพี่ถือว่ามันก็อาจจะเป็นไฮไลท์ของงานโอเคครับน้องทีมครับครับนี่ก็ซุ้มวิ่งนะครับก็สวยงามทีเดียวตัวโลโก้ของงานนะครับก็ออกแบบมาจากตัวลายของลายประจำมงครับของมงใช่ไหมใช่ครับเป็นคือลายกาหรือครับเป็นลายก้นหอยครับอันนี้ก็คือดัดแปลงมาจากลายนะครับให้สังเกตแต่ตอนนี้มันมืดแล้วมันมืดมันจะมีลายที่เป็นแบบเหมือนก้นหอยของที่เขาเย็บกันครับอ๋อใช่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาจจะดูชัดๆอีกทีแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับพวกรายละเอียดอีกทีนึงเช้าก็มาเช็คอีกทีนึงครับเพื่อเช็คว่าชื่อตรงไหมถ้าเกิดไม่ตรงก็เลยแก้ไขครับได้ครับโอเคครับน้องทีมพักผ่อนนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็น้องทีมงานก็รับปิ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวก็พบกันพรุ่งนี้ตี 3ครับ